แล้ววันนั้นเนี่ยคือมันเป็นวันหยุดเนาะวันเสาร์เราผมไปที่สวนเนาะที่สวนก็มีบ่อปลาเนาะเคนก็ไปเล่นน้ำเนาะไปตกปลากับครอบครัวทั้งวันครับทั้งวันแล้วก็ทีนี้เคนเขาก็โอเคเหนื่อยละขอตัวกลับบ้านก่อนประมาณ4โมงนะครับเขาก็จะกลับบ้านเขาก็ขี่รถมาตามเส้นทางซึ่งมันเป็นทางตรงตรงนั้นเป็นทางตรงไม่มีถนนตัดนะครับไม่มีถนนตัดทีนี้หลังจากนั้นสิบกว่านาทีนะมีคนโทรแจ้งผมว่านังเขียนได้รับบาดเจ็บหน้าการเสียลุ่มผมก็รีบมานะครับประมาณสิบกว่านาทีผมมาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ได้คุยกับเขียนถามเขียนว่าเป็นไงบ้างลูกเขียนรู้ตัวดีครับรู้ตัวดีทุกอย่างเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรมากครับยังไหวผมก็เลยถามเขาต่อยนิดนึงว่าถามได้ไหมลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเคนก็บอกว่าเคนก็ขี่มาตรงๆนี่แหละแต่มันมีมอเตอร์ไซคันนึงเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาจากข้างทางตัดหน้าเคนซึ่งเคนเห็นละก็บีบแต่เขาไม่หยุดแล้วเคนก็เบี่ยงรถออกขวานนิดเดียวแต่มันไม่พ้นก็คือผู้ชนพอรู้ชนปุ๊บเคนก็มารู้ตัวอีกทีหนึ่งคือนอนอยู่ข้างทางแล้วมีคนมาเรียกเคนก็บอกให้เขาโทรหาป้าก็อันนี้คือช่วงเกิดเหตุนะครับที่ผมไปดูเขาไปถึงรถพยาบาลรถอะไรก็กำลังช่วยเหลือเขาอยู่ครับคือน้องข้อซ้ายหักนะครับกระดูกเท้าเปิดครับซึ่งก็ไม่ได้ขาขาดเหมือนที่โซเชียลเขาว่ากันนะครับก็น้องรู้ตัวดีครับเวลามาเยี่ยมอะไรน้องก็พูดคุยปกติก็จะบ่นหน่อยนึงหิวน้ำหิวข้าวบ้างอะไรจะได้กินข้าวอะไรเนี่ยหมออะไรจะได้กินข้าวก็โอเคครับก็อธิบายแกก็รับได้กำลังใจก็ยังดีกำลังใจดีมากครับเคนแม้แต่แกนอนอยู่บนเตียงแกก็จะยิ้มแบบยิ้มเล่นๆนะยิ้มแบบลึ่งทะลึ่งอะไรของแกครับก็สามารถรักษาแล้วก็คือสามารถกลับไปเป็นปกติได้ถูกไหมครับคาดว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าวันเนี้ยน้องก็จะเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากวันแรกที่มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยเข้าห้องผ่าตัดตอนทุ่มแล้วก็ออกห้องผ่าตัดประมาณสักเที่ยงคืน45นะครับคือก็ผ่าตัดค่อนข้างยาวนานแล้วก็เสียเลือดไปเยอะนะครับแล้วก็วันเนี้ยหมอก็จะผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งต่างๆนานาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาในส่วนของพ่อนี่อยากจะชี้แจงหรืออยากจะบอกกล่าวอะไรกับคนอื่นๆว่าบ้างไหมครับคืออย่างนี้นะครับคือผมเข้าใจนะครับโซเชียลมีเดียซึ่งผมเองก็เคยเล่นมานานตั้งแต่ไม่มี Facebook เนาะคือผมเข้าใจนะครับคือใครอยากด่าใครอยากว่าผมไม่ถือนะครับแต่ขอให้อยู่ในลิมิตจำกัดนะครับพอประมาณนะพอสนุกนะครับในส่วนข้อเท็จจริงของเคนเนี่ยครับคือบางคนก็อาจจะบอกว่าเด็กขี่บิ๊กไบค์ก็โอเคครับผมยอมรับว่าจริงแต่น้องเคนเนี่ยเขาขี่รถมานานพอสมควรนะครับแล้วก็ได้รับการอบรมฝึกมีครูสอนนะครับที่สนามเชียงรายเซอร์กิตแม่ลาวเคนผ่านการเรียนคอร์สเบสิกผ่านการเรียนคอร์สแอดวานซ์เคนลงแข่งในสนามแม่ลาวมาได้ถ้วยมา 4-5 ใบก็รถคันนี้ก็เคยเอาลงแข่งนั่นหมายความว่าคือทักษะส่วนตัวการขี่รถส่วนตัวของเคนเป็นคนที่ใช้รถเป็นใช้รถได้อย่างคล่องตัวมากเรื่องกฎจราจรอะไรทุกอย่างผมก็สอนเขาเคนเขาก็ดีแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากคลิปวิดีโอแล้วจะเห็นว่าเคนก็ขี่มาทางตรงนะครับแล้วตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่ทางแยกไม่มีทางแยกอยู่ๆมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งโผล่มาจากข้างทางแล้วก็ตัดหน้ารถของลูกชายผม
กับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับใครจะผิดใครจะถูกผมก็ยังไม่อยากจะพูดถึงนะครับผมก็ขอแค่ชี้แจงแค่นี้ครับถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายผิดเราก็ยินดีจะรับผิดชอบทุกอย่างถูกไหมครับถูกต้องครับถ้าผมเป็นฝ่ายผิดผมรับผิดชอบทุกอย่างอยู่แล้วเฉพาะส่วนของพ่อเลยส่วนตัวของผมนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ว่าก่อนที่เคนจะขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่บิ๊กไบค์เนี่ยคือเราปรึกษากันในครอบครัวนะครับคุยกันทำข้อตกลงกันเพราะว่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุมันเป็นระดับสูงนะครับผมถึงหาครูฝึกหาครูสอนอะไรให้เขาทุกอย่างวันลงแข่งมีหมวกมีชุดการ์ดป้องกันเต็มตัวอันนั้นหมายถึงว่าคือผมก็ไม่ได้ปล่อยให้ลูกขี่แบบบ้านๆแบบไร้สาระครับทุกครั้งเคนก็ขี่หมวกกันมีหมวกกันน็อกในส่วนหนึ่งที่เขารอดนะครับเคนกระเด็นจากรถกลิ้งจากรถไปน้องห้าหกสิบเมตรแต่เคนมีสติทุกอย่างครับสมองไม่ได้กระทบการกระทบกระเทือนพ่อเคนมีสวมหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกก็ยี่ห้อก็คุณภาพใช้ได้ดีนะครับที่สำคัญคือสายรัดต้องแน่นครับคือที่เขาไม่ได้รับกระทบกระเทือนที่สมองเพราะว่าหมวกกันน็อกไม่หลุดนะครับอันนี้ก็คือก็เขาก็รักษาตัวเองดูแลพอสมควรครับYeah.